การปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราทวนกระแสให้เข้าไปถึงจิตใจถ้าเราเข้าไปถึงจิตใจแล้วเนี่ยจึงจะพบว่าเป็นจุดที่เราปฏิบัติคำว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นสภาพที่รับรู้นะจิตใจอยู่ตรงไหนก่อนอื่นที่เราจะถึงใจเราก็ต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กรรมฐาน40กองเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้จิตสงบอันนั้นเขาเรียกว่าทำสมถะแต่ทีนี้เรามาทำมหาสติปัฏฐานทำกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันมีอยู่4ฐานคือกายเวทนาจิตธรรมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำสิ่งที่ทำง่ายที่สุดก็คือการกำหนดรู้กายกายเป็นอย่างไรทีนี้แล้วก็มาดูลมหายใจนี่ก็เป็นกายการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นพลิกมือการเดินการพูดแต่ว่าถ้าเราจะไปกำหนดการพูดนี่จะยากหน่อยสำหรับผู้ฝึกหัดปฏิบัติใหม่พระพุทธเจ้าท่านก็จึงให้เรามาดูลมหายใจหายใจเข้าให้มีความรู้สึกตัวหายใจออกให้มีความรู้สึกตัวการเดินก็ดีการก้าวขาก้าวซ้ายก้าวขวาเราเอามากำหนดความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วพวกนี้ความรู้สึกตัวของเราก็จะเป็นกำลังเป็นมหาสติตัวสตินี่ก็คือตัวรู้สึกตัวเขาเรียกว่าตัวสติกลับมาอยู่กับขณะปัจจุบันเป็นสติถ้านอกจากนั้นไม่เป็นสติไปอยู่อนาคตก็ไม่เป็นสติไปอยู่กับอดีตก็ไม่เป็นสติต้องอยู่ขณะปัจจุบันเหมือนอาตมากำลังพูดอยู่ตรงนี้นะอาตมาก็อยู่กับการพูดนั่งพูดหรือว่ายืนพูดก็แล้วแต่เราก็ต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลายเป็นสติอยู่กับร่างกายเมื่อเรามาอยู่กับร่างกายก็หมายถึงว่าเรามีสติแล้วจิตใจของเราก็จะไม่ล่องลอยไปที่ไหนถึงล่องลอยก็ล่องลอยไปชั่วคู่ชั่วคราวก็กลับมาใหม่อันนี้เขาเรียกว่าคณิกะเป็นขณะในเมื่อเป็นขณะแล้วทีนี้มันก็จะถี่ขึ้นรวมต่อไปมันก็จะเป็นอุปจาระรวมเข้าแล้วจิตใจเราเริ่มรวมจิตรู้สึกว่าเริ่มไม่แกว่งไม่เคลื่อนไปเยอะไม่ไปกับความสุขความทุกข์ไม่ไปกับความนึกความคิดไม่ไปกับตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปกับความนึกความคิดจิตใจเริ่มมันรวมในเมื่อจิตใจเริ่มรวมตรงนี้แหละก็จะถึงใจของเราก็คือมันมารวมอยู่จิตใจมันรวมโดยอาศัยฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมหรือเราทำสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่หลักการปฏิบัติถ้าเราทำมาถึงตรงนี้ได้แล้วต่อไปมันก็จะจดจำสภาวะของมันได้จิตใจของเรามันจะจดจำยังไงเหมือนกับเรารู้ลมหายใจเราต่อไปมีสติเกิดขึ้นหายใจเข้าเราก็มีการรู้สึกหายใจออกเราก็รู้สึกอย่างนี้เป็นของที่ไม่ยากเป็นของที่ไม่ง่ายอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นก็ขอเจริญพร